ยกโทษให้นะปวนรับไปสิแล้ววางไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยวเที่ยงเราจะได้ตั้งวงกินข้าวกันไงก็ได้เนี่ยตั้งแต่อยู่กับพวกนายบ่อยเข้าปวนเริ่มจะมีระเบียบและใส่ใจคนอื่นมากขึ้นแล้วนะเนี่ยจริงนะเริ่มเป็นเด็กดีขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยโอ้ตื้อทำไมไม่มีสติที่จะรับของเลยเนี่ยรู้ไหมกว่าปวนจะไปร้องน้ำสะอาดๆได้เนี่ยต้องปีนเขาขึ้นไปถึงต้นน้ำเลยนะถึงจะได้น้ำสะอาดมันไกลมากเหนื่อยมากเลยนะตื้อขอโทษขอโทษจริงๆเนาะเฮ้ยอย่าไปยอมนะเฮ้ยโมโหเข้าไว้แล้วให้เจ้าหมูตื่นน่ะทำหน้าที่ชดใช้ตลอดการเดินทางตื่นต้องชดใช้ควรไม่ยกโทษให้หรอกฮะคุณนางฟ้าต้องให้คุณนางฟ้ามาเตือนสติป่วนแล้วล่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมจงคิดสิ่งดีนะโมจงทำความดีละชั่วให้เกิดสิ่งดีตั้งสติตั้งนะโมนะโมตัสสะนะโมตัสสะเกิดเรื่องอะไรกันหรือนะโมเสียงดังขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าน่ะก็ตื่นนะสิครับทำให้ปวดโมโหเพราะตือทำน้ำที่ป่วนหามาหกหมดเลยครับแค่เรื่องนิดหน่อยเองอะไม่นิดหน่อยครับเป็นเรื่องใหญ่มากปวดโมโหมากเลยสูดลมหายใจลึกๆใจเย็นๆแล้วหันไปมองด้านโน้นสิโอ้ยร้อนโมโหทำไมความร้อนแรงจากเพลิงรบทำไมดับสักทีเฮ้ยโมโหเอาร้อนเอาแสบเอาแสบแล้วทรมานเฮ้ยแต่ก็ได้ช่วยดับไฟให้ข้าทีโอ้ยร้อนเหลือเกินพระเปรตพวกนั้นน่ะมีแต่ความอาฆาตโทสะและความโกรธที่ยังค้างอยู่ในใจยังไงล่ะจะอยู่ที่ไหนความโกรธแค้นความโมโหก็ยังครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาตายไปก็ยังโกรธยังโมโหร้อนเป็นไฟทรมานอยู่แบบนั้นล่ะจนกว่าจะสิ้นกรรมนะจ๊ะหาเกิดจากความโกรธเลยเนี่ยไม่ได้ละปวดต้องรีบระงับความโกรธถูกต้องแล้วจ้ะเจ้าน่ะต้องรีบระงับความโกรธแล้วให้อภัยแล้วเจ้าจะไม่ตกอยู่ใต้เพลิงนรกแห่งความโกรธเดี๋ยว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 นะนี่อะไรเนี่ยแค่ให้อภัยความโกรธโมโหมันดับลงเลยเหรอเนี่ยโอ้ยสูดหายใจเข้าลึกๆเอานะไม่โกรธเจ้าปวดคราวหน้ามาทำชั่วใหม่ละกันเนาะเอ้ยให้อภัยปุ๊บหายโมโหเลยการให้อภัยเนี่ยมันดีแบบนี้นี่เองเอ้ยเดี๋ยวแต่ว่าสำหรับจอมมารเนี่ยไม่มีวันให้อภัยพวกเจ้านะเพื่อจะพวกเด็กดีสักวันต้องโดนเพื่อนๆครับการให้อภัยทำให้จิตใจของเราสงบเป็นสุขไม่มีไฟความร้อนอยู่กับตัวจิตใจของเราก็เบิกบานครับให้อภัยคือสิ่งที่ดีนะครับเพื่อนๆ